เดตเทคโนโลยีในการรักษาหลุมสิวในปี2022นะคะจะมีเทคนิคอะไรบ้างรักษายังไงให้เห็นผลดีที่สุดวันนี้กุ้งจะมาเล่าอย่างหมดเปลือกค่ะก่อนจะไปเรื่องเทคโนโลยีต่างๆหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2022นะคะขอเท้าความไปถึงหลุมสิวเกิดจากอะไรมีชนิดการรักษาแบบไหนบ้างแล้วแบบไหนที่จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเป็นข้อๆไปก่อนนะคะข้อแรกเลยนะคะหลุมสิวคืออะไรนะคะหลุมสิวมักจะเกิดจากกระบวนการอักเสบต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากสิวอิสุอิใสหรือการกระทบกระเทือนกระแทกแล้วเกิดกระบวนการอักเสบนะคะจากนั้นเนี่ยจะเหมือนมีพังผืดเกิดสร้างมาใหม่แล้วดึงล้างให้กลายเป็นหลุมสิวนะคะหลุมสิวที่เราจะรู้จักกันเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภท Rolling Scar Bokka Scar แล้วก็ Ipis Scar นะคะโดยที่ Rolling Scar เนี่ยจะเป็นหลุมสิวที่เป็นแอ่งกระทะนะคะมักจะมีทั้งฐานกว้างฐานแคบปะปนกันไปส่วน Bokka Scar มักจะเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมมีขอบชัดเจนแต่จะไม่มีความลึกเห็นเป็นเหมือนกล่องอยู่กระจายอยู่ทั่วหน้านะคะแบบสุดท้ายเลยก็คือ Ipis Scar นะคะมักจะเหมือนปากฉลามมักจะมีฐานกว้างแล้วก็ปลายแคบนะคะกลุ่มนี้จะรักษาแล้วก็ตอบสนองได้ยากที่สุดค่ะทำไมต้องแบ่งชนิดของหลุมสิวนะคะนั่นเพราะว่าการรักษาที่ตอบสนองกับหลุมสิวแต่ละประเภทใช้วิธีการรักษาที่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะคะและในหนึ่งหน้าหนึ่งคนเนี่ยก็มักจะไม่ได้มีหลุมสิวแค่ประเภทเดียวนะคะฉะนั้นการคอมไบน์โมดูลหลายๆอย่างในการรักษาในหนึ่งคนจึงเป็นความสำคัญมากๆเพื่อให้เห็นผลดีที่สุดนะคะมาแยกเป็นข้อๆกันก่อนนะคะหลุมสิวประเภทแรกประเภทที่เจอได้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ตอบสนองได้ที่สุดนั่นก็คือ Rolling Scar หรือว่าหลุมสิวแอ่งกระทะนั่นเองนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการรักษาหลักๆอยู่3อย่างค่ะข้อแรกก็คือการทำ Subcision นะคะหรือว่าการเอาเข็มไปตัดพังผืดด้านล่างโดยใช้เข็มนูคอนไปช่วยในหลุมสิวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ให้ค่อยๆตื้นขึ้นนะคะอันนี้ต้องใช้สกิลความสามารถของแพทย์ในการค่อยๆตัดพังผืดทีละนิดให้เขาค่อยๆตื้นขึ้นมานะคะและหลุมสิว Rolling Scar เนี่ยยังสามารถใช้เลเซอร์2ประเภทนี้แล้วตอบโจทย์ได้ดีนะคะอันแรกก็คือ E-Matrix หรือว่า E2 Second Generation ของ E-Matrix ซึ่งเป็น Fractional RF Non Needle นะคะแต่ใช้พลังงานสูงผ่านหัวทิปทองคำปล่อยพลังงานเป็นคอลัมน์ลงไปสู่ผิวด้านล่างทำให้เกิดเอาความร้อนเนี่ยไปตัดคอลลาเจนด้านล่างให้ค่อยๆตื้นขึ้นนะคะข้อดีคือดาวน์ไทม์น้อยมากๆและโอกาสเกิดรอยดำค่อนข้างน้อยนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามเห็นผลตอบสนองตื้นขึ้นที่ดีแล้วก็เห็นผลชัดค่ะอีกประเภทหนึ่งของเลเซอร์ที่ช่วยหลุมสิว Rolling Scar ได้ค่อนข้างดีนั่นก็คือเลเซอร์ที่เป็นท็อปฮิตในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ที่หลายๆคนชอบมาทำกันมากๆก็คือ Pico Circle Laser นะคะความยับยั้งขึ้นที่ตอบสนองกับการรักษาหลุมสิวได้ค่อนข้างดีเนี่ยจะเป็นกลุ่ม1064 Inyak Pico Circle Laser นะคะซึ่งมันจะมีพลังในการทะลุทะลวงลงไปในผิวชั้นลึกได้ค่อนข้างดีเกิดดาวน์ไทม์ค่อนข้างน้อยแล้วก็หลุมสิวเนี่ยตื้นค่อนข้างไวค่ะและยังมีข้อดีอีกอย่างนึงที่มันช่วยได้ดีมากๆนะคะนั่นก็คือมันช่วยลดรอยดำรอยแดงไปในตัวพร้อมๆกันแล้วก็ลดฝ้าลดกระในเคสที่ต้องการรักษาทั้งหลุมสิวแล้วก็ฝ้าไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะหลุมสิวประเภทที่2นะคะคือ Bokka Scar นะคะหรือว่าเจ้าตัวหลุมสิวที่เป็นประเภทกล่องนะคะกลุ่มนี้เนี่ยขอรวบรัดไปเลยว่ามันมีการรักษาคล้ายๆกับหลุมสิวประเภทแรกก็คือกลุ่ม Rolling Scar นะคะฉะนั้นขึ้นให้เลยค่ะ3ข้อนี้เหมือนกันนะคะ E2 Pico Circle Laser แล้วก็ Subcision ก็จะช่วย Bokka Scar กับ Rolling Scar ได้เหมือนกันค่ะส่วนหลุมสิวประเภทที่3นะคะนั่นก็คือ Ipis Scar นะคะก็คือหลุมสิวที่มีความคมเหมือนปากฉลามกลุ่มนี้เนี่ยยากที่สุดนะคะเลเซอร์ทั้ง E2 แล้วก็ Pico Circle Laser เนี่ยค่อนข้างยากที่จะช่วยนะคะหรือจะเป็นเลเซอร์กลุ่ม Fractional CO2 Erbium Yax อะไรก็ตามนะคะแต่กลุ่มนี้เนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการใช้ทำ TCA Pix นะคะนั่นก็คือการใช้ความเข้มข้นของกรดที่โคเอสติกแอซิดที่มีความข้นสูงลงไปกระตุ้นให้เกิดการตัดพังผืดด้านล่างนะคะซึ่งที่นี่เราก็จะมีการคอมไบน์ทำควบคู่ให้กับทั้งเลเซอร์ซับซิชันแล้วก็ TCA Pix ไปพร้อมๆกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลุมสิวประเภทสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการตอบสนองกับการรักษาค่อนข้างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทแรกนั่นเองค่ะหลังจากที่เราทำการประเมินนะคะเราจึงมีการคิดค้นโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า Personalized Planning for Scar นะคะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนในการ evaluate ในแต่ละเคสเพื่อให้หลุมสิวเห็นผลดีที่สุดดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นะคะคือการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าหลุมสิวในแต่ละคนเป็นประเภทไหน Rolling Scar Ipis Scar หรือ Bokka นะคะแล้วต้องการรับการรักษาแบบไหนก่อนที่จะเริ่มทำการดูว่าเหมาะกับคอร์สไหนหรือว่าทำการรักษา period มากน้อยแค่ไหนกุ้งจะทำการประเมินก่อนบอกความรุนแรงและบอกพยากรณ์ว่าถ้ารักษาไปหมดเนี่ยจะเห็นผลประมาณ
กี่เปอร์เซ็นต์ให้กับเคสนั้นๆก่อนค่ะข้อที่2เครื่องมือที่เหมาะกับการพุชในแต่ละเคสมีอะไรบ้างนะคะบางคนเหมาะกับการทํา E2 อย่างเดียวบางคน E2 บวกพิกโคในกรณีที่อยากจะลดรอยดํารอยแดงหรือมีฝ้ากะร่วมด้วยหรือว่าสกินไทยค่อนข้างเข้มกุ้งมักจะเชียร์ทํา E2 คู่กับพิกโคไปพร้อมๆกันค่ะหรือบางคนที่มีหลุมสิวที่ค่อนข้างใหญ่อาจต้องเมนเทนไปด้วยการทําซับซิชั่นหรือมีหลุมสิวกลุ่ม Eye Pitch อาจจะต้องเพิ่มการทํา TCA Peak นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่แพลนนิ่งก่อนการรักษาที่จะเห็นผลดีก็จะยากมากๆค่ะข้อที่3นะคะคือการแอดออนใช้สกินแคร์หรือเวชสำอางไปควบคู่กันนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะโดนหลอกก็คือฉีดเมโซรักษาหลุมสิวหรือใช้เวชสำอางอย่างเดียวก็ทำให้หลุมสิวตึงขึ้นไม่มีอยู่จริงนะคะส่วนใหญ่แล้วสกินแคร์หรือเวชสำอางที่ช่วยในการทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมักยังจะต้องใช้กลุ่มการทำซับซิชั่นหรือการกระตุ้นด้วยเลเซอร์ไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้เกิดจากที่คอลลาเจนมันหายไปอย่างเดียวถูกไหมคะแต่มันมีพังผืดไปดึงรั้งด้วยถ้าเราไม่ตัดหรือว่ารีมูฟเขาออกแน่นอนเราไม่สามารถใช้แค่สกินแคร์หรือยากระตุ้นหลุมสิวได้ค่ะและข้อที่4การติดตามดูแลผลอย่างใกล้ชิดและป้องกันปัจจัยการกระตุ้นหลุมสิวให้กลับมาเกิดใหม่นะคะหลายๆคนรักษาหลุมสิวอยู่ดีมากๆเลยแต่ยังกลับมาเป็นสิวอยู่แล้วก็มาทิ้งหลุมอีกนะคะฉะนั้นการประเมินของเราเนี่ยเราจะดูแลตั้งแต่ในช่วงระหว่างที่ทำการรักษาและไม่ให้เกิดการกลับมาเป็นหลุมสิวซ้ำนะคะอันนี้ก็คือ4ข้อนะคะของ personalized tanning for scar ที่กาวิกาคลินิกใครไม่อยากมีหลุมสิวอยากหน้าเรียบเนียนสว่างกระจ่างใสขึ้นที่นี่เลยค่ะกาวิกาคลินิกกับโปรแกรม personalized tanning for scar ค่ะ